สวัสดีครับผมนายวุฒิพงษ์นาอุ่นเรือนครับปวส 2/14 เลขที่3ภาคปกตินะครับวันนี้จะมานำเสนอการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Cubase นะครับ Cubase ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น10แล้วนะครับวันนี้จะมานำเสนอ Cubase 5นะครับซึ่งโปรแกรม Cubase เป็นโปรแกรมไว้สำหรับบันทึกเสียงสำหรับงานไลฟ์ซาวด์หรืองานสตูดิโอนะครับหรือจะนำไฟล์ที่บันทึกจากที่ต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆนะครับเอ็กซ์พอร์ตออกมามิกซ์ใน Cubase ได้อีกทีนะครับครับมารับชมได้เลยครับครับลำดับแรกเลยนะครับเข้าไปที่โปรแกรม Cubase นะครับแต่มันคลิกเข้าไปก็จะมีออปชันต่างๆให้เลือกนะครับก่อนทำการบันทึกนะครับแต่เราจะไม่เลือกนะครับเพราะมันเป็นการฟิกไว้ในตัวนะครับเราจะบันทึกแบบ full option นะครับก็กด create ไปนะครับไปที่ recording ก็จะมีหน้าต่างว่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะนำไฟล์มา mix มาปรับแต่ง process อะไรต่างๆนะครับก็กดที่คลิกขวานะครับแล้วให้เลือกไปที่audio track นะครับ add audio track ซึ่งเราสามารถ add กี่สมมติว่าในวงเรามีเครื่องดนตรีประมาณ16ชิ้นนะครับก็คลิกไป16เลือกไป16ชิ้นนะครับก็นับตามจำนวนชิ้นเครื่องดนตรีนะครับอย่างกองชุดก็ประมาณ 7-8 channel เลยนะครับซึ่งเลือกตามเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆเลยนะครับส่วนเราจะปรับแต่งในรูปแบบสเตอริโอหรือโมโนก็ได้นะครับซึ่งจะเลือกเป็นสเตอริโอนะครับครับของสปีกเกอร์ LR นะครับเรากดโอเคไปแท็กทั้งหมดก็จะแอดมาทั้งหมด16แท็กตามที่เราแอดออดิโอแท็กมานะครับซึ่งเราจะนำสมมติว่าเราไปบันทึกเสียงข้างนอกมานะครับจากการแสดงสดหรือบันทึกจากห้องอัดแล้วนำมามิกซ์ในโปรแกรมนี้ที่บ้านนะครับก็เลือกไปที่ import นะครับกดไปที่ไฟล์ก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่ import เลือก audio file นะครับส่วนเราเซฟไฟล์ไว้ในไหนก็ไปเลือกดูนะครับซึ่งผมเซฟไว้ในได้ head นะครับก็จะแอดเครื่องดนตรีมาตามชิ้นเลยนะครับวิธีการแอดก็เลือกแท็ก audio นะครับถ้าไม่แน่ใจก็กดเล่นก่อนก็ได้ครับว่าใช่ไหมในนี้น่าจะเป็น channel ที่5น่าจะกระเดื่องนะครับก็ถ้ากดใช่ถ้าใช่ก็เลือก open นะครับแท็กแล้วก็เลือก copy file to working นะครับแล้วก็ simple rate เลือกที่จาก 96k ก็แปลงมาเหลือ 44kHz นะครับกด OK ครับนี่คือวิธีการ addเสียงเครื่องดนตรีนะครับก็ทำอย่างนี้ทุกชแนลเลยครับก่อนจะทำการโปรเซสอะไรต่างๆก็นำไฟล์นำเสียงที่ท่านบันทึกมานะครับแอดเข้ามาก่อนอิมพอร์ตเข้ามาก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการแอดแท็กทั้งหมดมาแล้วครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับซึ่งบางโปรแกรมอาจจะเรียกตรงนี้ว่าอาจจะเป็นเลเยอร์นะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้สมมติว่าอันนี้เป็นกระเดื่องนะครับก็พิมพ์ตามที่เราเข้าใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นคลิกอินนะครับตัวย่อครับคลิกอินคลิกเอาสแนร์ทอม1ทอม2ฟอร์ทอมไรท์แฮทโอเวอร์เฮดซ้ายขวานะครับแล้วก็ออดิโอแท็กซึ่งเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงเป็น
เป็นการโคเวอร์กองเอาไว้นะครับเพื่อนำมามิกซ์ให้ทุกท่านดูนะครับก็ปุ่มที่จะครับถ้าทุกท่านอยากมองเห็นเฟดเดอร์ว่าตัวเองได้บาลานซ์ไว้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับให้กด F3 นะครับก็จะขึ้นหน้าคล้ายๆกับมิกเซอร์นะครับครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับในการมิกเสียงนะครับไม่ว่าจะไลฟ์ซาวด์หรือสตูดิโอนะครับเราจะให้ความสำคัญต่อเครื่องดนตรีที่เป็นริทึมนะครับริทึมต้องมาก่อนนะครับเหมือนลำดับชั้นพีระมิดนะครับริทึมจะอยู่ด้านล่างจะคุมความกระชับของดนตรีนะครับถ้าไม่มีพาร์ทของริทึมเพื่อมาอุ้มย่านกลางแหลมนะครับก็จะขาดอรรถรสในการฟังนะครับมาเริ่มที่คิกอินนะครับกระเดื่องนั่นเองนะครับนะครับปุ่มต่างๆแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มมิวสักครู่นะครับในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มมิวนะครับคือปิดเสียงนะครับส่วนปุ่มโซโล่ก็เป็นการโซโล่เฉพาะเสียงนั้นๆ นะครับโซโล่ก็คือเปิดเฉพาะเสียงนั้นๆในการเพื่อเป็นการฟังเพื่อแก้ไขหรือโปรเซสนะครับส่วน R นี่สำหรับอ่านในการเขียนออโตเมชันนะครับเผื่อที่เวลาที่บางเพลงมีไดนามิกที่ดังหรือเบาแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับสามารถเขียนไอตัวออโตเมชันนะครับมันจะเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นลงตามที่เราเขียนนะครับอัตโนมัตินะครับส่วนตัว E นี่ก็คือ Edit Audio นะครับสามารถไปเซตติ้งค่าต่างๆนะครับครับหลักๆก็จะใช้ไม่เกินพวกนี้ครับอันนี้คือปุ่ม bypass อะไรประมาณนี้ครับส่วนนี้คือปุ่ม sense นะครับ sense ในการออกไปทำเอฟเฟกต์ทำกรุ๊ปสมมติว่าอยากได้เสียงร้องที่ฉ่ำๆมี echo นะครับก็เลือกที่ sense นะครับหรือว่าจะ insert ใน channel ก็ตามสะดวกเลยครับก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันนะครับอันนี้ทีนี้เราจะมามิกซ์เสียงกระเดื่องก่อนนะครับก็โซโล่ปุ๊บโซโล่กระเดื่องก่อนนะครับอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับเรารู้สึกว่าคิกมันเบาเกินไปนะครับก็จะใช้เครื่องมือในกลุ่มไดนามิกนะครับที่มีชื่อว่าคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อให้เสียงมีความคงที่นะครับไม่เกินให้สวิงไม่เกิน0 dB นะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับนี่ครับมันจะทำการควบคุมไดนามิกและสามารถเพิ่มลดความดังความเบาได้ตามต้องการเลยนะครับแต่ไม่ทำให้พีคนะครับไม่ทำให้สัญญาณแตกพร่านะครับแล้วก็ใส่ EQ นะครับนะครับแบบไม่ใส่ EQ นี่คือไม่ใส่ใส่ EQ นะครับก็เดี๋ยวฟังดูดีขึ้นใช่ไหมครับคาแรคเตอร์เริ่มมาแล้วเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นก่อนนะครับทีนี้เราฟังดูมันมีเสียงอื่นเข้ามานะครับสังเกตลองฟังดูครับซึ่งมีเสียงสแนร์และเสียงคอมและฉามนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งในการมิกเสียงไม่ว่าจะไลฟ์ซาวด์หรือในสตูดิโอนะครับการที่มีเสียงอื่นเข้ามาแทรกนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซีเรียสพอสมควรนะครับจึงต้องใช้ในกลุ่มเครื่องมือไดนามิกที่ชื่อว่าเกตนะครับนะครับก็จะเสียงก็จะเข้าน้อยลงนะครับทีนี้ถ้ากดเกตเยอะเกินไปนะครับใช้เครื่องมือเกต
มากเกินไปก็จะทำให้เสียงกระเดื่องดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับอาจจะกลายเป็นจากกระเดื่องจากกองชุดจริงๆจะเป็นกองไฟฟ้านะครับมันจะขาดธรรมชาติมากเกินไปนะครับใส่พอตัดเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็พอแล้วครับกราฟิก EQ ก็ใส่เพื่อรีดคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนขึ้นนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับส่วนลิมิเตอร์สำคัญนะครับเมื่อเราบูทเราคัต EQ ย่านต่างๆนะครับมันจะทำให้เสียงเบาลงครับหรือแม้กระทั่งการใช้เกรดก็มีผลต่อเลเวลนะครับมีผลต่อเสียงอาจทำให้เบาได้จึงมีเครื่องมือลิมิเตอร์นะครับเพื่อชดเชยสัญญาณให้ดูแรงขึ้นนะครับฟังดูนะครับกระเดื่องดูมีความหนักแน่นขึ้นนะครับบายพาสลิมิเตอร์อันนี้ไม่ใส่ครับอันนี้ใส่ลิมิเตอร์ครับครับดังขึ้นไหมครับจะแน่ต่อไปก็เป็นสแนร์ครับทำแบบเดียวกันเลยครับส่วนการปรับค่าที่ต่างกันจะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการฟังนะครับว่าจริตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีค่าตายตัวแต่มันจะมีมาตรฐานที่เหมือนกันอยู่นะครับส่วนโทนนี้ก็ต้องฟังดูนะครับว่าย่านไหนขาดเกินอะไรก็บูทคัทกันดีๆนะครับจบพอดีครับครับพอใส่เครื่องมือต่างๆแล้วกระเดื่องสแนร์ดูมีความโดดเด่นขึ้นมาครับชัดเจนเลยนะครับนี้เราจะใส่ทุกอย่างที่เราบายพาสไปตะกี้นะครับชัดว่าเสียงกองดูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีความกระชับมีความเป็นกรุ๊ปขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายในการจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับหรือเราจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปก่อนแล้วนำกลับมาทำอีกทีก็ได้ครับคือขั้นตอนการมาสเตอริงนะครับมาสเตอริงนี่สำคัญนะครับเพราะว่าในการฟังเพลงทุกวันนี้นะครับเราไปบังคับให้ผู้ชมผู้ฟังให้ไปฟังระบบเสียงใหญ่ๆลำโพงสเตอริโอแยกซับได้นะครับเพราะเราบางคนก็ฟังใส่โทรศัพท์มือถือนะครับก็ทำให้การมิกซ์ของเรานี่มันดูศูนย์เปล่านะครับเขาก็ได้ยินย่านบางย่านที่ไม่ครบในระบบเสียงในโทรศัพท์นะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะมีปัญหาในย่านโลนะครับย่านโลย่านเบสนะครับจะไม่ค่อยได้ยินซึ่งลำโพงโทรศัพท์นี้จะตอบสนองเฉพาะย่านกลางแหลมนะครับเราจะมาเริ่มการมาสเตอริงเลยนะครับผมจะมาสเตอริงในไฟล์นี้เลยนะครับในช่องสเตอริโอเอาท์พุตนะครับซึ่งเครื่องมือที่ผมใช้นี่อย่างแรกก็จะเป็นมัลติแบนด์คอมเพรสเซอร์นะครับมัลติแบนด์คอมเพรสเซอร์นี้ใช้สำหรับกดย่านความถี่ในรูปแบบของความถี่ในแต่ละย่านนะครับไฮมิดไฮมิดโลมิดและโลนะครับคือย่านต่ำย่านกลางต่ำกลางสูงและไปย่านสูงนะครับย่านแหลมตัวนี้จะเป็นควบคุมไดนามิกในย่านต่างๆนะครับแล้วก็ EQ ก็ผมจะใส่เพื่อกันไว้เผื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะฟังในระบบเสียงที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานนะครับหากทำให้ไฟล์นั้นมี
การตอบสนองที่กว้างเกินไปลำโพงท่านอาจจะรับไม่ไหวนะครับอาจจะกระพือหรือว่าอาจจะพับผ้าแตกปลายนะครับเลยต้องคุมเอาไว้หน่อยคัดเอาไว้หน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็สเตอริโอเอนฮันเซอร์นะครับจะทำให้แบ่งแยกเครื่องดนตรีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับให้มันมีความแตกต่างชัดเจนเหมือนแยกชิ้นดนตรีให้มันดูมีมิติขึ้นนะครับส่วนเครื่องมือที่ชื่อว่าดาทูบนะครับตัวนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ผมต้องการให้มันมีความอุ่นของหลอดเสียงของมันหน่อยนะครับมันจะฟังดูดีขึ้นนะครับเพลงจะดูอุ่นดูกรุ่นขึ้นส่วนขาดไม่ได้นะครับลิมิเตอร์ครับเพื่อเพิ่มความดังของเสียงนะครับมันสามารถเร่งได้อีกครับตัวนี้จะช่วยได้เลยนะครับใน channel output ส่วนตัวนี้เป็นตัว mastering นะครับเลือกบิตตอนนี้เลือกเป็น24บิตนะครับตัวนี้ก็เครื่องมือสุดท้ายในการ mastering นะครับลองฟังดูระหว่าง mastering กับไม่ mastering นะครับตอนนี้ยังไม่ mastering นะครับ mastering เห็นไหมครับอันนี้เป็น mastering มันฟังดูแล้วมันยังได้อีกนะครับยังดังได้อีกแต่ไม่อยากให้มันพีคนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกพลาดนะครับอันนี้มาสเตอร์ลิงนะครับมันจะดังขึ้นนะครับไม่มีสัญญาณแตกพลาดนะครับไม่ขึ้นคลิปขึ้นพีคนะครับนี่ก็ใส่เพลงไม่เคยจะได้ขุดริกันครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการใช้งานโปรแกรม Cubase เบื้องต้นนะครับในเชิงลึกอาจจะมีปลั๊กอินที่เป็นแหลกนะครับมันจะให้คาแรคเตอร์เสียงที่ค่อนข้างจะหนากว่าปลั๊กอินที่อยู่ใน Cubase อยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องไปโหลดมาต่างหากนะครับอาจจะต้องซื้อเอานะครับก็จบไปแล้วครับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Cubase 5นะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างซิงเกิลหรืออาจจะเป็นอัลบั้มได้หลายอัลบั้มเลยนะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถทำเพลงออกมาหรือบันทึกการแสดงสดออกมาเป็นในรูปแบบ DVD นะครับก็สามารถไปซิงกับไฟล์วิดีโอที่บันทึกมานะครับเพื่อในการทำโคเวอร์หรือการบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้ครับด้วยโปรแกรม Cubase สามารถจบงานได้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ